ไม่มีอารมณ์จะพูดซ้ำเป็นรอบที่สองข้าเป็นคนเดียวที่ควบคุมเรือนี้ให้ตั้งตรงอยู่ได้เจ้าต้องให้ข้ายังอยู่ดีเดินทางในห้วงความคิดนิรันดร์อันแปลกประหลาดฉันพยายามจะสื่อสารนั่นมันอะไรวะนะเราเป็นทหารไม่ใช่นักโบราณคดีมีระบบทางชีวภาพที่สมบูรณ์แบบเราสามารถสร้างระเบียบให้กับการขยายตัวอันยุ่งเหยิงของมนุษย์นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยมีพัฒนาการน่ะมีแพทย์อาจารย์สัตว์ต้องปรับตัวอะไรก็ว่าไปมหาเศรษฐีวงการเทคนี่คืออะไรอ่ะก็คล้ายกับมหาเศรษฐีปกติมากแต่ชอบใส่เสื้อมีฮู้ดแล้วก็เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมอย่างหนักยิงมันเลยไหมยิงสิวะคุสยิงมันเลยเขาใจร้ายกับหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์ก็ฆ่าพวกเขา